สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับเกนเอ้ยฮาวเวสทาวนะครับเมื่อก่อนเราจะมีรถตู้ที่เราใช้ส่งของใช่ไหมทุกคนตอนนี้มันจะเปลี่ยนใหม่ครับเป็นแบบนี้ครับอันนี้เราต้องสร้างจากบ้านช่างไม้นะทุกคนนะเนี่ยเราไปที่บ้านช่างไม้นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีให้สร้างแบบนี้นะโลจิสติกฮับนะทุกคนนะก็จะมีที่ตกปลาด้วยนะครับแล้วก็จะมีกรีนเฮ้าส์นะที่ผมยังสร้างไม่ได้เพราะไม่มีที่วางนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ส่งออเดอร์นั่นเองนะหรือใครจะกดจากมือถือก็ได้นะครับเนี่ยจะอยู่ข้างบนแบบนี้ครับตอนนี้นี่ออเดอร์จะส่งแล้วก็จะได้รับของเนี่ยเห็นไหมพอเรากดส่งมันก็จะได้รับเลยนะดูนะทุกคนนะกด deliver นะครับปิ้งขึ้นมาเห็นไหมทุกคนแล้วเราก็จะได้อุปกรณ์ก่อสร้างเลยครับไม่ต้องมีเรือไม่ต้องมีบอลลูนแล้วนะตอนนี้คือออเดอร์ที่ส่งจากโลจิสติกฮับนี่ได้รับเลยครับเนี่ยดูนะครับนี่ครับก็จะได้ค่าประสบการณ์ได้ตังค์แล้วก็จะได้ของพิเศษเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ครับไอ้นี่คือสุ่มได้นะสุ่มได้ไม่รู้ได้เยอะได้มากแล้วแต่ดวงนะครับนี่แบบนี้ครับเห็นไหมก็จะได้ของอุปกรณ์ก่อสร้างมาเรื่อยๆเลยครับโดยที่แบบไม่ต้องเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะทุกคนนะอันนี้ก็ส่งได้อีกครับออเดอร์แดงนะทุกคนนะนี่ครับดูออเดอร์แดงครับได้ตังค์เยอะเลยนะครับแบบนี้เองนะส่งไปอีกครับปั๊บเขาให้ครับทีนี้ช่องมันอาจจะมีแค่3ช่องนะทุกคนนะวิธีการปลดล็อกพวกนี้นะครับก็คือไปอัปเกรดมันนั่นเองนะทุกคนนะซึ่งเราสามารถไปอัปเกรดได้ก็คือต้องไปที่บ้านช่างไม้นั่นแหละพี่ว่านะอุ้ยพวกต้นผลไม้พี่เต็มไปหมดเลยนะครับพี่ยังไม่ได้เก็บนะเฮ้ยต้นผลไม้เปลี่ยนไปอ่ะต้นผลไม้พัฒนาขึ้นนะทุกคนนะดูแบบสวยงามกว่าเดิมนะเรายังไม่ได้แบบไล่สำรวจเลยอ่ะว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะทุกคนนะนี่ครับอาคารก็สวยขึ้นนะพี่บอกเลยนะเข้ามาในบ้านช่างไม้ก่อนครับแล้วก็มาสั่งให้เขาอัปเกรดของให้เราได้นะทุกคนนะนี่ครับเข้ามาในสโตร์นะครับเริ่มจากอัปเกรดโลจิสติกฮับก่อนนะครับนี่ครับเพื่อเพิ่มให้มันส่งของได้ดีขึ้นครับเห็นไหมแล้วก็จะมีคนมารับออเดอร์แบบนี้ครับเห็นไหมทุกคนถ้าเราเอาไว้หน้าบ้านเขาก็ไม่ต้องเดินไกลถ้าเราอยากให้เขาเดินไกลๆเราอยากจะคุยกับเขามากๆแล้วก็เอาไว้ลึกๆหน่อยก็ได้แล้วทุกคนนะโอเคครับนี่แล้วเขาก็จะไปอัปเกรดให้เรานะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวไหนที่สร้างได้อีกตัวนี้สร้างได้นะครับอันนี้ใหญ่มากกรีนเฮ้าส์นี่คือโรงผักตอนนี้มันปลูกเป็นฤดูนะทุกคนนะกรีนเฮ้าส์นี่คือเอาไว้ปลูกรอบฤดูครับแต่ว่ามันขนาดใหญ่นะพี่ก็ยังสร้างไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องไปย้ายจัดสวนก่อนนะครับตอนนี้พี่ก็ต้องรอนะรอให้มันอัปเดตครับพอมันอัปเกรดช่องตรงนี้ก็จะปลดล็อกมาอีก1ช่องครับเนี่ยมันก็จะปลดล็อกไปทีละช่องทีละช่องให้เรามาอัปเดตเรื่อยๆแบบนี้นะทุกคนนะแล้วไม่รู้ว่าอัปเดตแล้วมันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่า นี่ครับทางตรงนี้เดินผ่านได้ละทุกคนตอนเล่นใหม่ทางมันจะโดนปิดนะครับวิธีการผ่านคือเข้ามาทางจากในบ้านเราเหรอตอนแรกมันปิดที่พยายามจะขุดมันก็ขุดไม่ได้ครับเนี่ยเราเข้ามาจากทางบ้านเรามันก็จะเปิดให้ได้นะทุกคนนะเนี่ยช่องสองช่องนี้นะครับถ้าใครเข้ามาแล้วมันล็อกอยู่นะนี่ครับเนี่ยเปิดแล้วครับเข้ามาจากทางบ้านเรานั่นเองเนาะโอเคนี่แนะนำคร่าวๆนะครับใครที่ต้องการเงินหาเงินยังไงนะครับหลักๆตอนนี้ก็คือเน้นออเดอร์นะครับเพื่อให้มันได้ค่าประสบการณ์ด้วยนะทุกคนนะพยายามสร้างโรงงานเยอะๆนะครับแล้วก็จะได้มีของส่งออเดอร์นะครับแล้วมีของขายตรงนี้ก็มันจะมารับช้าเห็นไหมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มารับไวนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของการได้ตังค์จะขึ้นอยู่กับออเดอร์แล้วนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยมีไอเทมจดหมายนัดเดทด้วยว่ะไอนี่คืออะไรเนี่ยนี่เอาไว้ใช้นัดเดทกับNPC ที่มีหัวใจ3ดวงขึ้นไปนะทุกคนนะ